สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเกมเรียกวิญญาณเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณตุ๊กตาครับคุณตุ๊กตาเล่าว่าผมได้ไปงานคืนสู่เหย้าของโรงเรียนเก่ามาครับพอได้เจอเพื่อนได้คุยเรื่องเก่าๆสมัยเรียนกันมันเลยทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่นึกถึงทีไรก็ทำเอาขนลุกได้ทุกทีเลยล่ะครับย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนผมเรียนอยู่ชั้นม.6ของโรงเรียนชายล้วนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพจำได้ว่าเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่2ครับวันนั้นเป็นวันที่ผมกับเพื่อนๆอีก3คนเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนและวันนั้นวิชาสุดท้ายเป็นวิชาพละเพื่อนในห้องที่เหลือก็จะหอบกระเป๋าลงไปเรียนแล้วก็กลับบ้านเลยจะมีก็แต่พวกผมที่จะต้องกลับขึ้นไปทำความสะอาดห้องเรียนกันต่อเวลาตอนนั้นประมาณ5โมงเย็นครับและเนื่องจากเป็นภาคเรียนที่2เข้าหน้าหนาวพอดีท้องฟ้าจะมืดไวกว่าปกติครับพวกผมทำความสะอาดห้องเรียนกันไปจนเสร็จก็ราวๆ 6 โมงเย็นเพื่อนผมคนหนึ่งในนั้นชื่อไอ้จืดอยู่ๆมันก็นึกสนุกอยากเล่นอะไรเพรียงขึ้นมาผมและเพื่อนที่เหลือจึงต้องจำใจเล่นด้วยเพราะต้องอาศัยติดรถมันกลับบ้านแต่ผมก็พูดขึ้นมาก่อนเลยว่าถ้าเล่นผีถ้วยแก้วแล้วกูไม่เล่นนะที่ผมพูดไปตอนนั้นไม่ใช่เพราะผมกลัวแต่ผมคิดว่าเล่นไปก็ไม่น่าจะเจอเพราะเคยลองมาแล้วบ่อยๆไอ้จืดมันเลยพิมพ์หาวิธีเรียกผีต่างๆใน Google ดูก็ไปเจออีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจครับผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่วิธีการของมันคือให้ทุกคนนั่งล้อมวงกันเป็นวงกลมโดยเว้นที่ว่างหนึ่งที่ไว้นำเทียนไขมาจุดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของตัวเองคนละเล่มแล้วนำเทียนไขอีกเล่มที่ยังไม่ได้จุดมาตั้งไว้ตรงที่ที่เว้นไว้สำหรับวิญญาณนะครับที่นั้นเสร็จแล้วก็ให้แต่ละคนเล่าเรื่องผีที่เคยเจอหรือเคยได้ยินมาพอแต่ละคนเล่าจบก็ให้เป่าเทียนของตัวเองให้ดับทำแบบนี้จนครบทุกคนแล้วเทียนเล่มที่ไม่ได้จุดไฟจะติดไฟเองและวิญญาณที่อยู่แถวนั้นก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นพวกผมไปเอาเทียนมาจากห้องพระพุทธศาสนาแล้วมาเล่นกันในห้องเรียนตรงหน้ากระดานดำขออธิบายลักษณะห้องเรียนก่อนนะครับห้องเรียนผมจะมีประตูเหล็ก2ประตูที่หน้าห้องกับหลังห้องมีหน้าต่างเหล็กและช่องด้านบนของหน้าต่างแต่ละบานจะเป็นกระจกใสพวกผมปิดไฟเล่นกันจึงเหลือเพียงแค่เทียนไขกับช่องกระจกเท่านั้นที่ช่วยให้แสงสว่างไม่รอช้าพวกผมก็เริ่มเล่นกันเลยครับเริ่มจากไอ้จืดเล่าคนแรกเล่าเสร็จก็เชิญวิญญาณแล้วเป่าเทียนของตัวเองดับเพื่อนคนที่สองก็เริ่มเล่าต่อทำเหมือนที่ไอ้จืดทำตามด้วยคนที่สามต่อแล้วก็ตามด้วยผมเป็นคนสุดท้ายพอครบก็จะเหลือแค่เทียนเล่มสุดท้ายที่ติดไฟอยู่ผมเลยพูดกับไอ้จืดว่าไหนวะเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยไอ้จืดมันก็สะดุ้งตกใจพร้อมกับบอกว่าขอโทษวะกูทำผิดพิธีกูลืมไปว่าเทียนเล่มสุดท้ายมันไม่ต้องจุดไฟแต่กูดันจุดทุกเล่มเลย
ด้วยความที่ผมและเพื่อนคนอื่นต้องเสียเวลากับพิธีพวกนี้รวมถึงกลับบ้านค่ำเลยวายใส่มันกันใหญ่และในตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงลากเก้าอี้ดังมาจากหลังห้องเรียนพวกผมตกใจเลยรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เจออะไรตอนนั้นสังเกตได้ชัดเลยว่าห้องเรียนเริ่มมืดมากแล้วครับแสงจากนอกหน้าต่างเริ่มหมดไปเหลือแต่เพียงแสงไฟจากเทียนไขเล่มสุดท้ายเท่านั้นในขณะที่พวกผมกำลังเวอกันอยู่ตรงเทียนไขเล่มที่ไอ้จืดมันไม่ได้ตั้งใจจุดก็ปรากฏให้เห็นขาคู่หนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของเทียนเล่มนั้นขาคู่นั้นใส่รองเท้าผ้าใบของนักเรียนชายและมีคราบเลือดแห้งๆติดอยู่ที่ขาและทุกเท้าเต็มไปหมดแล้วเขาก็ค่อยๆย่อเข่าลงมาอยู่ในท่านั่งยองเอาหน้าใกล้เทียนพวกผมนิ่งๆตัวแข็งตัวชาทำอะไรไม่ถูกเลยกับสิ่งที่เห็นใบหน้าของเด็กคนนั้นผมเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เห็นแค่ว่าใบหน้ามีแต่บาดแผลและคราบเลือดเต็มไปหมดในจังหวะที่พวกผมกำลังอึ้งอยู่นั้นเด็กคนนั้นก็เป่าเทียนเล่มสุดท้ายดับไปทีนี้ล่ะครับห้องเรียนนี้มืดสนิทเลยครับพวกผมต่างวิ่งร้องตะโกนเสียงดังลงมาแบบไม่สนใจอะไรเลยคือเพื่อนอยู่ไหนไม่สนแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตเลยครับจนผมมาถึงประตูหน้าโรงเรียนคนแรกส่วนเพื่อนๆที่เหลือก็วิ่งตามมากันจนครบด้วยความที่วิ่งกันมาเหนื่อยมากลุงยามที่เฝ้าประตูโรงเรียนแกเห็นแกเลยถามว่าไปทำอะไรกันมาทำไมสภาพเป็นแบบนี้พวกผมก็ยังไม่กล้าบอกว่าไปเจออะไรกันมาไอ้จืดเพื่อนผมเลยตอบไปว่าพอดีพวกผมเพิ่งจะเตะบอลเสร็จครับเลยเหนื่อยลุงยามก็ทำหน้างงพร้อมกับบอกว่าไม่ได้ถามว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยแต่ขาพวกเองน่ะไปโดนอะไรมาทำไมเป็นแบบนั้นพวกผมเลยมองไปที่ขาของตัวเองก็ถึงกับช็อกเลยครับเพราะที่ขาและถุงเท้าของพวกผมเต็มไปด้วยเลือดแห้งๆทุกคนลักษณะแบบเดียวกันกับขาของเด็กคนนั้นไม่มีผิดเลยครับหลังจากวันนั้นมาพวกผมก็ล้มป่วยกันเป็นแถวเลยครับจะมีหนักสุดก็คือไอ้จืดที่รถล้มจนต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยแต่ก็ยังโชคดีที่แค่ขาพลิกกลับเป็นแผลถลอกเท่านั้นหลังจากหายดีแล้วพวกผมก็พากันไปทำบุญให้เด็กคนนั้นส่วนเด็กคนนั้นตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องพวกผมก็ไม่เคยเจออีกเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและเป็นอะไรตายถึงได้มีสภาพแบบนั้นแต่ก็น่าจะเป็นเด็กโรงเรียนของผมเองนี่แหละและนี่คือเรื่องจริงที่ผมกับเพื่อนได้เจอมากับตัวเลยครับ